การประชุมในมื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาติแม่นได้มีกล่องประชุมจัดตั้งผันขยาย2วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินและวาระแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีท่านรองนายกรัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีหัวหน้าองค์การเทียบเท่าขันศูนย์กลางคณะบริหารงานองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางและมีบรรดาเลขาพรรคบ้านนายป้านเข้าร่วมท่านอัศพังทองศรีพันดรเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ได้ต่างหน้านครหลวงเวียงจันทน์รายงานเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจการเงินและว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งประกอบมี4ภาคคือเสนอโดยย่อเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบจากการระบาดพยาธิโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับแผนผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินแผนผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบจากการระบาดพยาธิโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนครหลวงเวียงจันทน์ในจำนวน 1,541 หัวหน่วยในนั้นหัวหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมี245หัวหน่วยกว่าเอา 15.9 ส่วนห้อยรวมหลายกว่าหมู่แม่นการบริการท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนพักสถานที่บันเทิงและคมนาคมผลกระทบในระดับกลางมี543หัวหน่วยรวมเอา 35.2 ส่วนห้อยส่วนใหญ่แม่นผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมและผลกระทบน้อยมี753หัวหน่วยรวมเอา 48.9 ส่วนห้อยส่วนหลายแม่นแขนงกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์เมื่อสมเทียบกับแผนปีจากผลสำรวจเห็นว่าส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในปี2021คืออัตราการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของนครหลวงเวียงจันทน์หมดปี2021จะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.3 ส่วนห้อยแผนการปี 6.5 ส่วนห้อยจะมีมูลค่า GDP ราคาในปีประมาณ 56,039 ตื้อกีบแผนการปี 59,270 ตื้อกีบเสลียต่อหัวคนจะบรรลุ 6,170 กว่าดอลลาร์สหรัฐแผนการปี 6,610 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแยกตามโครงประกอบเศรษฐกิจมีการระบาดพยาธิโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบใส่ผู้ประกอบกิจการในระดับหุนแหงกว่ำเอา9ส่วนห้อยหยุดกิจการส่วนคราว5ส่วนห้อยลดพนักงานลง 8.41 ส่วนห้อยยอดรายรับแม่นลดลง 21.70 ส่วนห้อยเห็นได้ว่าผลกระทบต่อแขนงกสิกรรมแม่นบ่มีผลกระทบหลายถ้าสมเทียบใส่แขนงอุตสาหกรรมและแขนงบริการผลกระทบดังกล่าวจะเฮ็ดให้อัตราการขยายตัวของแขนงกสิกรรมจะอยู่ในระดับ 3.63 ส่วนห้อยกว่ำเอา 14.64 ส่วนห้อยยังมีความเป็นไปได้ที่จะปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้หมดปี2021ด้วยจังหวะการขยายตัว4ส่วนห้อยเพราะว่าตัวเลขคาดคะเนลุดแผนที่วางไว้เพียงแต่ 0.37 ส่วนห้อยส่วนบาลาแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาแต่ละเป้าหมายและแก้ไขคดียาเสพติดหลายสมควรปัจจุบันสำเร็จการขึ้นบัญชีเป้าหมายพัวพันกับยาเสพติดมีถึง 9,000 กว่าเป้าหมายเป้าหมายที่เป็นบ่อนอำนวยความสะดวกและบ่อนมั่วสุม221จุดมีศูนย์บำบัดและปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติด1แห่งมีผู้เข้ามาปิ่นปัวในปัจจุบัน 1,100 กว่าคนยิง51คนซึ่งเกินความสามารถรองรับของศูนย์สามารถรับได้เพียงแต่350หา500คนพร้อมนี้บรรดาเลขาผักบ้านนายบ้านอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ประกอบคำเห็นใส่ส่งวาระแห่งชาติต่างหน้าจากเลขาผักบ้านแต่ละบ้านยกให้เห็นสภาพและปรากฏการหย่อท่อปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นภายในบ้านการจะแก้ไขแนวใดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยได้ยกให้เห็นเอากฎหมายว่าด้วยยาเสพติดสอดแทรกใส่หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นป.5ค่าสมใส่กระแสไฟฟ้าการสุดเสยให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากปัญหาโครงการพัฒนาในนครหลวงเวียงจันทน์ในตอนท้ายกล่องประชุมท่านพันคำวิภาวันได้มีคำเห็นต่อการจัดตั้งผันขยาย2วาระแห่งชาติ
โดยเน้นให้กระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับนครหลวงควรมีแนวทางและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในการสร้างศูนย์วิจัยยาเสพติดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์การยกฐานะบทบาทของตำรวจปราบปรามยาเสพติดการดำเนินคดีติดพันกับยาเสพติดส่วนเวียกงานแก้ไขสุ่มใส่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการหัวไหลของเงินตาการเก็บรายรับเข้างบประมาณแห่งรัฐอันนี้เป็นยังเขาจึงเกิดปัญหาสาขึ้นเพราะว่าปัญหายาเสพติดมันหายแห้งตัวเขาหลายเห็นบอกเขาง่ายๆซะแพ้กว่ามากกว่ามองเออหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจนี่มีสินก็จะมาใส่รอดใส่นะครับหลายการเก็บไปหักก็เป็นอะไรนะขัดมาเห็นรัฐบาลบ่มีเงินนี่คันเฮาเว้ยเป็นเมื่อไหร่สัตว์เฮาบ่แก่นี่ตกเขาวิกฤตมันวิกฤตพังทลายแล้วก็สายสต๊อกได้เพิ่นบ่มีแก่สั่นเวลาแห่งศาสตร์นี้พวกสายอ่านมึงในเวลาแห่งศาสตร์นี้บ่ได้เว้าหลายเรื่องว่าแม่นไผเฮ็ดผิดมาแต่เวลาใดบ่ได้เกี่ยวยุ่งในวันนั้นไอ้สาคือมันเน้นสาเหตุเป็นยังจังเป็นจังสีแล้วอันสำคัญที่สุดเนี่ยพร้อมกันสอบหาวิธีการแก้ไขให้ได้ไฟแก้ไขมันได้หลายแก้ไขมันได้ดีอันนั้นเนี่ยทั้งทุกกระทรวงทั้งเป็นขาดไหมในตัววันนั้นไอ้สาการสอบบอกเนี่ยแก้ไขแบบธรรมดาแบบปกติเรื่องนี้คณะรัฐบาลก็ได้ไปรายงานต่อกระทรวงสภาอีสานก็ยังยืนอย่างนี้ก็ยืนอย่างนี้นั่นไงขอให้คณะการปกครองเข้าใจอันนี้มันลึกซึ้งในกำเนียนจิตใจอันนี้คันว่าเฮาบ่มีปัญหาแล้วก็บ่จำเป็นเฮ็ดเรื่องอะไรซะได้บ่คือว่าเฮ็ดเวลาแห่งศาสตร์นี่คือกับคันว่าผัวสุขภาพแม่นเป็นการผ่าตัดใหญ่มันต้องคือมันเป็นการปิดหัวอย่างใหญ่กินยาคือมันกินยาขมดีๆไปผ่าตัดในสิ่งที่มันมีปัญญาทิ้งไปก็ต้องไปทิ้งอะไรอันนี้เป็นความตั้งจิตใจสูงของพรรคของมันก็จนว่ามีการชี้นำควบคุมกันเมืองคณะเลขาธิการสองครั้งก็มีแบบนี้อย่างแรกที่มีของประชุมวิสามัญของคณะแผนงานสุขการบัตรเพื่อให้การสี่นำแล้วในชุดท้ายก็เป็นการพัดออกของสภาอิสระสภาอิสระก็เปิดกองประชุมวิสามันให้เฉพาะเองเนี่ยเห็นบอกท่านบอกวิสามันต้องแปลว่ามันล้วนมันเลี้ยงล้วนมันพิเศษมันสำคัญพิเศษจะมีอะไรกองประชุมครั้งนี้เป็นการจัดตั้งผันขยาย2วาระแห่งชาติที่ถูกห้ำห้องจากกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในระยะที่ผ่านมาให้บรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองบ้านอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งผันขยาย2วาระแห่งชาติให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างให้ได้ไว้และมีประสิทธิภาพ